เดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับในบทที่5นะครับของการเรียน AutoCAD 2017เบื้องต้นนะครับก็เช่นเดิมนะครับใครที่สนใจเรียนในส่วนของคอร์ส AutoCAD Basic ไม่ว่าจะเป็น2016นะ2014ก็ได้นะครับ2014 2016 2017หรือว่า CAD LT หรือว่า CAD for Mac นะครับก็ติดต่อสอบถามกันก็ได้ตามเบอร์โทรนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบทที่5กันบทที่5จะเป็นกลุ่มคำสั่ง Format นะครับผมกลุ่มคำสั่ง Format ก็ถือว่าสำคัญนะครับจัดได้ว่าสำคัญเหมือนกันเพราะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเขียนแบบได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังรวมถึงการควบคุมแบบได้ด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับในบทที่5นะครับกลุ่มคำสั่ง format ไปดูตัวแรกก่อนตัวเลเยอร์นะครับผมเลเยอร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเราดูตัวอย่างนิดนึงนะเราดูตัวอย่างนิดนึงอยากจะเปิดในส่วนของตัวอย่างชิ้นงานในบทที่5เนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเลเยอร์เนี่ยสำคัญชะไหนนะครับนะครับถ้าใครมีตัวอย่างก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับสแตนบายตัวนี้ไว้ไปดูที่แนวหน้าโมเดลนะโมเดลนี้จะมีเลเยอร์ที่แสดงสถานะของชิ้นงานไว้อยู่แล้วนะครับเช่นเลเยอร์ตัวแรกเลยจะเป็น construction line นะครับผมจะฟีดไปก่อนนะฟีดไปก่อนนะครับตัวสองเป็นเลเยอร์ดิม draw hashhi stair symbol นะครับแล้วก็ check นะครับ viewport อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ wall แล้วก็ video แค่นี้นะครับตอนเริ่มต้นที่เขาเริ่มเขียนงานเนี่ยเขาก็จะสร้างเส้นกริดขึ้นมาก่อนนี่นะฮะเส้นกริดนะครับขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็ pi นะครับผมหัวเสาจากนั้นก็นะครับในส่วนของwall ตาม step นะครับผนังนะจากนั้นก็ใส่พวกหน้าต่างกับประตูเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยสแตร์นะครับผมจากนั้นก็ใส่แฮชเข้าไปใส่ลวดลายเข้าไปใส่เทคเข้าไปใส่ดิมเข้าไปใส่ซิโบนเข้าไปจบเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับตามรูปแบบเลเยอร์ก็จะเป็นตัวควบคุมสามารถฟีดเก็บได้ฟีดเก็บได้ไอ้ปุ่มที่ผมให้ดูนั่นแหละฟีดเก็บได้นะครับรวมถึงในหน้ากระดาษเนี่ยในหน้ากระดาษเราก็ยังสามารถฟีดเก็บได้ส่วนมันมีทั้งหมดอยู่หลายๆช่องเนี่ยนะครับการฟีดไม่เห็นในหน้ากระดาษนะครับแต่ยังแสดงผลในหน้าโมเดลนะครับดูนะฮะผมต้องการจะฟีดในส่วนของ construction line นะครับตรงนี้นะแปลงเข้าไปให้ตรงเนี้ยมันจะไม่เห็นผลนะครับเพื่อนๆต้องกด paper ตรงนี้เข้าไปให้มัน action อยู่ในนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ construction line มันจะฟีดในหน้านี้แต่ในหน้าโมเดลมันก็ยังแสดงผลนะครับที่หลายคนเคยถามกันมานะฮะอันนี้ก็คือวิธีฟีดในส่วนของหน้ากระดาษนะครับหน้ากระดาษนะประมาณนี้ปุ่มที่เรานิยมใช้เป็นปุ่มตรงกลางนะฟีดหรือฟีดเนี่ยฟีดเนี่ยนะฮะตัวอื่นเราจะไม่ค่อยใช้หรอกเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆไปใช้กันก็หลงกันเองนะเดี๋ยวก็หลงนะครับมันก็ไม่เวิร์กนะฮะโอเคนะครับไปดูกันต่อนะครับอันนี้คือเลเยอร์นะครับกลุ่มเลเยอร์นะครับไปดูต่อนะครับในส่วนของกลุ่มถัดไปคัลเลอร์ไปดูนี้นะฟอร์แมตนะครับคัลเลอร์กลุ่มการเปลี่ยนสีสีในนี้มีกี่แบบมี1ในส่วนของอินเด็กซ์ใน2 ทูคัลเลอร์3คัลเลอร์บุ๊กนี่นะฮะก็จะมีการสามารถเลือกในส่วนของสีแต่ละสีแต่ละเล่มได้นะครับก็ว่ากันไปมาดูตัวอย่างกันบ้างว่าใช้งานกันอย่างไรสมมุตินะครับว่ามีชิ้นงานอยู่อย่างนี้นะผมต้องการจะเปลี่ยนสีก็ง่ายๆนะฮะผมคุมที่นี่เข้าไปปึ้งเข้าไปสีอยู่ตรงนี้ผมก็เลือกเลยนะครับเอาสีเขียวจบนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีสีที่ผมต้องการผมไปที่ More Color นะผมก็ไปเลือกที่ Tool หรือไปเลือกที่ Color Book แค่นั้นเองคลิกที่ชิ้นงานที่เราต้องการจะเลือกนะครับนี่นะฮะฟืบตัวนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของสีแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้อันนี้เปลี่ยนสีง่ายๆนะครับหมูๆเลยนะครับไปดูถัดไปนะครับในส่วนของการกำหนดรูปแบบของเส้นหรือว่าลายไทอันนี้น่าสนใจนะครับการกำหนดรูปแบบของเส้นหรือว่าลายไทเนี่ยมาดูลายไทนะครับลายไทคือชแนลตรงนี้เปลี่ยนได้ตรงนี้เลยนะครับการเปลี่ยนในรูปแบบของลายไทมันจะมีผลต่อสเกลด้วยเนื่องจากอะไรอ่ะเพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับณปัจจุบันมันแสดงผลที่ตรงนี้แต่ถ้าไปดูในส่วนของหน้ากระดาษเนี่ยโอ้โหดูไม่ได้เลยนะฮะเพราะสเกลเป็นคนละอย่างกันเราจะปรับอย่างไรเพื่อให้ในส่วนของสเกลเนี่ยมัน
เวิร์กในตอนที่ปริ้นงานนะครับมาดูนะฮะไปที่กระดาษเปเปอร์นี้ก่อนวิธีง่ายๆนะมันจะมีการเปลี่ยนอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกนะครับก็คือไปที่ modify property นี่แหละนะฮะการคลิกที่เส้นเนี่ยแบบเขาให้ตัวนี้นะครับผมแล้วไปเลือกในส่วนของ scale สมมติว่าผมใส่ .5 นะเห็นไหมฮะแค่นั้นเองนะครับ scale ก็จะปรับมาให้นะครับผมผมใส่ที่หนึ่งก่อนเนาะนะครับกลับมาอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนแบบ one by one ใช้ในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกชิ้นงานแล้วก็เปลี่ยนอาจจะเลือก 4-5 ตัวก็เปลี่ยนได้แต่มาดูการเปลี่ยนทั้งไฟล์การเปลี่ยนทั้งไฟล์จะใช้ตัวไหนนะครับเราจะใช้ L T นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ S นะครับกด Enter 1ครั้งนะครับไปดู Scale Factory มันบอกที่ค่า3ลองใส่1ดูครับแล้วกด Enter เห็นไหมครับจะเริ่มเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งรุ่นมันอ่ะทั้งไฟล์มันไม่ใช่ทั้งรุ่นทั้งไฟล์มันเนี่ยนะครับกด Space Bar 1ครั้งนะครับใส่.5enter ไปเห็นมั้ยฮะมันจะเปลี่ยนตัวที่เพื่อนๆควรจะเอาใจใส่ที่สุดก็คือการแสดงผลในหน้ากระดาษเพราะหน้ากระดาษแล้วเพื่อนๆต้องปริ้นงานนะครับต้องปริ้นออกจากหน้านี้นะครับผมอันนี้คือการเปลี่ยนในส่วนของสเกลก่อนนะทีนี้ในส่วนของการเลือกชนิดเส้นเลือกชนิดเส้นเลือกอย่างไรคลิกที่เส้นที่เราต้องการเลือกครับผมแล้วไปหาสไตล์เส้นในนี้ถ้าไม่มีไปที่ order นะฮะ order เนี่ยมันเขียนว่าออเทอร์นะแล้วกดโหลดนะครับผมแล้วก็ไปหาเส้นที่เพื่อนๆชอบเนี่ยอยู่ด้านล่างด้านล่างเนี่ยนะครับชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นมาอย่างเช่นสมมติว่าผมใส่ผมเอาตัวไหนดีแฟบ A B แบตติ้งเนี่ยอ่ะโอเคกดแบตติ้งทีนึงกดโอเคแบตติ้งก็จะมาสแตนบายไว้ตรงนี้ให้แบตติ้งเห็นไหมฮะผมก็เลือกซะผมคุมตรงนี้ไปฟุ๊บนะเราไปที่แบตติ้งแป่งให้เห็นไหมฮะซึ่งก็จะเป็นสไตล์เนี้ยตามนี้เลยนะครับประมาณนี้ลองเลือกใช้กันดูไม่ยากนะบทที่5นี่ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะลองฝึกดูโอเคไปดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปนะผมขอปิดตัวนี้ออกไปก่อนนะนะครับตัวถัดไปก็จะเป็นในส่วนของความหนานะความหนาของเส้นนะความหนาของเส้นนะผมโอเคไปดูนะครับในส่วนความหนาของเส้นไปที่ Open นะขอดูตัวนี้มาก่อนอ่ะนี่นะครับความหนาของเส้นความหนาของเส้นเนี่ยมันก็แสดงผลโหมดที่มันแสดงผลนะครับในนี้นะครับเลื่อนเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับสวิตช์ที่ใช้แสดงผลชื่อว่า Live Weight นะครับผมมันจะเป็นสวิตช์ตรงนี้ถ้าปิดตรงนี้ปุ๊บมันจะไม่แสดงผลนะเห็นมั้ยนั่นแหละนะครับอ่ะถ้าสมมุติเราเปิดให้มันแสดงผลเราจะเปลี่ยนยังไงอ่ะคลิกที่เส้นชุดนี้อ่ะเลือกตรงนี้เลยนะครับในส่วนของชนิดหรือว่าความหนาประมาณนี้นะครับจริงๆไอ้สวิตช์ตรงเนี้ยอยู่ที่ format เนี่ยแหละ format เนี่ยนะครับแล้วก็live weight เนี่ยนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับรายละเอียดการปรับแต่งแต่การคอนโทรลจริงๆอ่ะการใช้งานจริงใช้จากหน้าต่างนี้ได้เลยในส่วนของหน้าโฮมนะครับเลือกใช้ในจุดที่มันจะใช้ง่ายอ่ะครับน้องๆมันจะใช้ง่ายหรือว่าตรงไหนที่เราถนัดจัดตรงนั้นเลยนะครับผมไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายไม่ได้เขียนงานโชว์นะครับเราเขียนงานเพื่อความสะดวกรวดเร็วแต่ว่าเน้นความถูกต้องนะครับอ่ะไปดูถัดไปนะมีอะไรอีกในส่วนฟอร์แมตมีอะไรอีกบ้างสเกลลิทไปดูสเกลลิทกันบ้างนะครับผมจะเปิดตัวอย่าง 5.1 ขึ้นมาให้ดูใหม่นะมันมีตัวนี้อยู่อ่ะตรงนี้เนี่ยมีเพื่อนๆถามเข้ามาสมมติว่าผมกดซูมเอสเทนนะครับแป้งก็ให้แล้วผมเปลี่ยนในส่วนของdimension นะผมไปที่1ต่อ100นะครับนะแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็น1ต่อ50สมมุตินะตัวเลขกับ dimension พวกนี้มันหายไปมันเพื่อนๆต้องตกใจนะครับถ้ามันหายไปเนี่ยแสดงว่าเขาตั้งค่าโดยการเขียนลักษณะสไตล์เป็น annotative นะฮะให้มันติ๊กตรงนี้1ครั้งก็กลับขึ้นมาแล้วล่ะเนื่องจากว่ามันขยายสเกลเกินกว่าที่มันกำหนดมันก็เลยฟีดไปก่อนเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะถ้าตั้งเป็น1ต่อ100นะเนี่ยนะครับประมาณนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการจะตั้งเป็น1ต่อ75ล่ะมันไม่มีเห็นไหมฮะมันไม่มีไปที่ format นะครับผม format scale list นะครับ
ไปที่ add scale นะฮะป้อนเลยนะครับ1นะครับต่อ75นะครับอย่าลืมนะครับมาเปลี่ยนตัวด้านล่างไอ้ตรง drawing อ่ะ unit เนี่ยเป็น75ด้วยจากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับแล้วก็ move down ลงมานะมันจะต้องมาต่อท้าย1ต่อ50เนี่ยจากนั้นกดปุ่มโอเคไปนะแล้วมาดูกันนะครับปึ้งก็ให้1ต่อ75มันจะต้องขยายได้เต็มพอขยายเต็มเสร็จปุ๊บเราล็อกงานเลยนะครับกดที่หน้าโมเดลเนี่ยล็อกมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ล็อกนะครับเพื่อนๆขยับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตึ๊กเนี่ยสเกลมันเพี้ยนเลยนะครับเพื่อนๆต้องมาตั้งใหม่นะเป็น1ต่อ75นะครับเนี่ยนะครับอันดับแรกเวลาเราจะตั้งมันเซนเตอร์เนี่ยกดซูม S10 ก่อนนะครับให้มันเลือกในส่วนของเซนเตอร์งานให้ก่อนแล้วค่อยกด1ต่อ75แบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับไปที่หน้าโมเดลนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะครับเนื่องจากเราต้องการโชว์เราก็ตั้งไป1ต่อ75อย่างนี้นะครับคลิกน้อง1ครั้งนะไปที่กระดาษ A3 แล้วก็ปริ้นออกมาจบนะครับนี่คือการตั้งสเกลงานใช้สเกลสามเหลี่ยมนี่จับได้เลยนะครับสเกลสามเหลี่ยมนี่จับได้เลยนะโอเคไปดูตัวสุดท้ายไปดูตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นตารางรายการตารางรายการในส่วนของบทที่5นะครับตารางรายการนะโอเพ่นขึ้นมาสมมติว่าเรามีตารางรายการแบบนี้นะครับผมเราต้องการที่จะจัดการกับตารางรายการนะครับทำให้มันออกมามีแบ็กกราวด์สวยๆคือในบทที่3มีการสอนการทำตารางรายการมาบ้างแล้วล่ะนะครับแต่ไปดูกันไปที่เมนู Draw นะครับไปที่ Table นะครับผมไปเลือกตรง My Table เนี่ยนะฮะเขาสร้างขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมฮะมาดูกันนะครับเราจะเริ่มมองไปกดตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งไปที่ New เลยไปสร้างสไตล์ของเราผมใช้คำว่าก็2017แล้วกันกด Continue นะครับผมในนี้มันจะมีช่องทั้งหมดอยู่3ช่องเนี่ยตัวแรกจะเป็นไตเติลเนี่ยนะครับเราใส่แบ็คกราวด์เข้าได้เลยนะเพื่อนๆชอบแบบไหนใส่แบ็คกราวด์เข้าไปเห็นไหมฮะนี่คือแบ็คกราวด์นะแค่นี้พอไปที่เทคเลยเปลี่ยนสีเทคเลยนะครับแดงนะครับจบครับแค่นี้ก่อนไอ้นี่คือเทคไฮไม่ต้องไปเปลี่ยนเขานะครับไปดูตัวถัดไป header นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันกดที่ general ก่อน background เพื่อนๆจะใส่สีอะไรใส่สีไอ้นี้ก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่เทคนะครับผมเทคก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนขนาดสไตล์เทคก็ประมาณนี้นะครับสีถ้าสีเหลืองก็คือนี่เลยนะครับจบนะครับไปที่ data row data กด general นี่นะครับ background ใส่เป็นสีอะไรถ้าไม่มีไปที่นี่เลย book แปดหน่อยเอาลิเกนิดนึงนะครับไปที่ text ครับผมเปลี่ยนสีครับสีเขียวครับกดโอเคครับกดโครสลงไปครับกดโอเคครั้งหนึ่งครับมันจะมาแล้วฮะแป้งก็ให้เห็นไหมครับคลิกนอกหนึ่งครั้งประมาณนี้นะฮะถ้าใครต้องการจะขยายหรือว่าเพิ่มคอลัมน์หรือในส่วนของ Data Row เนี่ยไปดูอีกทีนึงในบทที่3ผมทำไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการใส่แบ็คกราวด์เฉยเนาะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของการเรียนรู้คำสั่งเบื้องต้นของบทที่5นะครับเอาไว้เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีนึงในบทที่6แล้วกันนะครับเดี๋ยวเบรกกันสั้นๆนะครับผมนะใครที่เพิ่งมารับชมนะครับใครที่อยากจะเรียนในส่วนคอร์ส AutoCAD นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรนี่เลยนะครับผมแล้วก็เช็คตารางเรียนกันก่อนส่วนบริษัทไหนที่ติดต่อกันไว้แล้วก็รอในส่วนของที่จะมีการติดต่อกลับไปนะครับจะมีการเช็คตรวจเช็คสถานที่ก่อนทุกครั้งอ่ะนะครับตรวจเช็คสถานที่ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์กันก่อนแล้วก็นัดวันเรียนกันว่าสัปดาห์หนึ่งในส่วนของบริษัทเนี่ยเรียนได้กี่วันหรือว่าอะไรประมาณไหนนะครับอะไรประมาณไหนเนาะก็ใครที่จองเรียนไว้ก็ใจเย็นนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันก็ช่วงที่ยังไม่ได้เรียนก็ชมในส่วนของวิดีโอการสอนสดนี้ก่อนนะครับทั้งในส่วนของ YouTube หรือว่าในส่วนของFacebook นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเบรกกันเดี๋ยวมาเจอกันถัดไปนะครับ